ดแล้วนะคะสาขาใหม่ของ Hoop Station ที่ M Sphere ร้านสวยงามลวดลายกราฟฟิตี้สุดเท่แถมมีสนามให้ซ้อมมือกันด้วยค่ะสำหรับโค้ดส่วนลดเดือนมกราคมคือ HS Mania ใช้กับการสั่งซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.hoopstationth.com ใส่โค้ดทุกการสั่งซื้อนะคะ NBA ประกาศยอดขายเสื้อเจอร์ซี่ของนักกีฬาครึ่งฤดูกาลแรกเตรียมชมการแข่งขันยิง3คะแนนของ Stephen Curry กับ Sabrina Ionescu ในการแข่งขันออลสตาร์Celtics ในบ้านยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง Lakers ขาด AD เหมือนขาดใจ Golden State Warriors ชนะหลังจากแพ้แบบปวดใจมา2เกมติดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้นะคะเราทั้ง2คนแอดมินตัวกันมิดเอก็มีคนทุกคนเช่นเคยค่ะโอ้โหเวลาผ่านไปไวมากๆเลยนะคะมิดเอเพิ่งแป๊บเดียวเองเนี่ยก็จะสิ้นเดือนมกราคมแล้วค่ะอีกไม่นานนะคะพวกเราเนี่ยก็จะได้ชมความมันของ NBA All Star แล้วก็อีกไม่นานแป๊บเดียวเองค่ะก็จะเข้าสู่ NBA Playoff ดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเพื่อนๆที่ชมอยู่ตอนนี้ไม่อยากพลาดความมันอย่าลืมดาวน์โหลด NBA App แล้วก็สมัคร NBA League Pass เอาไว้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะที่เพื่อนห้ามลืมเด็ดขาดเลยอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วถ้าหากถ้าใครเนี่ยที่ยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดความมัน NBA ที่พวกเราเนี่ยมีมาเสิร์ฟให้กับเพื่อนๆทุกๆวันเลยค่ะโอเคนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เกมในวันนี้ค่ะเดี๋ยวให้ Admin A เนี่ยอัปเดตข่าวครับรอบหลีกให้เพื่อนๆได้รับฟังกันก่อนครับล่าสุดเนี่ยนะครับทาง NBA ได้ออกมาประกาศครับสำหรับนักกีฬาที่มียอดขายเสื้อในช่วงครึ่งฤดูกาลแรกนะครับมากที่สุดรวมไปถึงของที่ระลึกของแต่ละทีมด้วยนะครับอันดับ1ในส่วนของนักกีฬาที่ขายเสื้อดีที่สุดนะครับนั่นคือ Stephen Curry อันดับ2คือ Jason Tatum และอันดับ3คือ LeBron James ครับตัวของ Stephen Curry เนี่ยถือว่าเป็นฤดูกาลที่2ติดต่อกันแล้วนะครับที่ในช่วงครึ่งฤดูกาลแรกแบบนี้เนี่ยเขามียอดขายเสื้อแข็งดีที่สุดเลยแต่ที่น่าประหลาดใจและที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นคืออันดับ4ครับวิกเตอร์ วัมบันยามานักกีฬาจากประเทศฝรั่งเศสเนี่ยแหละครับมาแรงแซงซุปตาหลายต่อหลายคนเลยนะครับขึ้นมาอยู่ในอันดับ4นี่คือสิ่งที่ตอกย้ำชัดเจนมากๆเลยนะครับว่าทำไมทางยุโรปนะครับที่ฝรั่งเศสเนี่ยถึงเป็นตลาดอันดับ1ของ NBA ในปัจจุบันโอ้ทางยุโรปเนี่ยยอดขายของเวมบี้คงเยอะมากๆเลยนะคะพี่เน่และในส่วนของที่ระลึกทีมนะคะ3อันดับแรกอ่ะนั่นก็คือ LA Lakers นะคะตามด้วย Boston Celtics แล้วก็ Golden State Warriors อันนี้ไม่แปลกใจเพราะว่าเป็นทีม3ทีมที่มีแฟนติดตามเนี่ยทั่วโลกเยอะมากๆแต่ที่แปลกใจอ่ะนั่นก็คือ Chicago Bulls นะคะเป็นอันดับ6ถึงแม้ว่าผลงานของทีมเนี่ยจะแย่แค่ไหนก็ตามแต่ว่ายอดขายที่ระลึกทีมเนี่ยยังดีอยู่เลยนะคะพี่เน่ส่วนนี้ตุ้นเชื่อว่าเป็นพลังของไมเคิลจอร์แดนตั้งแต่ยุคไนกี้เลยค่ะในช่วงจบฤดูกาลนะคะทาง NBA เนี่ยก็จะมาอัปเดตให้อีกทีนึงค่ะทีนี้เราขยับไปพูดถึง NBA All Star ดีกว่าเพราะว่าแฟนๆเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอนะรวมไปถึงตัวตุนด้วยปีนี้พิเศษมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะการยิง3คะแนนถูกต้องครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าพวกเราจะได้ชมการยิงระหว่าง Stephen Curry กับ Sabrina Ionescu เป็นการเจอกันครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของนักกีฬา NBA แล้วก็ WNBA ครับพิเศษมาก Sabrina เนี่ยคือนักกีฬาหญิงนะครับที่มีการยิง3คะแนนในนัดชิงนะครับของการแข่งขันออสตายิง3คะแนนแบบนี้เนี่ยคะแนนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ครับนั่นคือ37คะแนนในขณะที่ตัวของสเตฟานเคอรี่เนี่ยเคยทำเอาไว้ดีที่สุดในนัดชิงของตัวเขาเนี่ยนะครับ31คะแนนตอนนี้ทั้ง2คนจะมาวัดกันแล้วล่ะครับว่าใครจะแม่นกว่ากันตัวของสเตฟานเคอรี่เนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีการยิง3คะแนนดีที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีบาสมาแล้วนะครับเขาจะยิงในเส้น3คะแนนของ NBA แล้วก็ลูกบาสของ NBA เส้น3คะแนนของ NBA เนี่ยนะครับระยะด้านบนโค้งด้านบนเนี่ยนะครับจะมีระยะ23ฟุตกับ9นิ้วส่วนมุมข้างมุม180องศาเนี่ยนะครับจะมีระยะ22ฟุตในขณะที่ Sabrina Ionescu เนี่ยก็จะยิงในลูกบาส WNBA นะครับรวมไปถึงเส้น3คะแนนของ WNBA ด้วยเช่นเดียวกันด้านโค้งของ3คะแนน WNBA เนี่ยจะอยู่ที่22ฟุตกับ 1.75 นิ้วในขณะที่มุมข้างนะครับมุม180องศาเนี่ยขนาดเท่ากันครับ22ฟุตนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกแน่นอนครับการวัดกันตัวต่อตัวของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงที่แม่นที่สุดในเวลานี้โอ้โหรอไม่ไหวจริงๆนะคะอยากจะชมมากๆเลยค่ะแล้วก็ทุกๆลูกที่แต่ละคนยิงลงนะคะลูกปกติเนี่ยจะมีมูลค่า $1,000 ดอลลาร์ค่ะส่วนลูกที่เป็นลูกสีนะคะมันนี่บอลค่ะก็จะมีมูลค่า $2,000 ดอลลาร์ลูกที่ยิงระยะไกลพิเศษเนี่ย $3,000 ดอลลาร์ค่ะทั้งหมดนี้ค่ะก็จะไปบริจาคให้กับมูลนิธิของ Stephen Curry Eat and Learn ค่ะรวมไปถึงมูลนิธิของ Sabrina ด้วย SI20 นอกจากจะได้ความมันแล้วยังได้ช่วยเหลือสังคมอีกยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแอดมินเอเชียร์ใครคะแม้ว่าจะชอบ Stephen Curry ขนาดไหนเนี่ยนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยขอเชียร์ซาบรีน่ายูเนสคูแล้วกันครับ
อยากจะเห็นผู้หญิงเนี่ยล้มนักกีฬาที่ถือว่ายิง3คะแนนดีที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมามันจะต้องเป็นอะไรที่มันมากๆส่วนตัวเนี่ยเชียร์ซาบีน่าแน่นอนเกิร์ลพาวเวอร์แล้วเพื่อนๆล่ะคะเชียร์ใครคอมเมนต์มาคุยกันนะคะน่าจะสนุกมากๆเป็นการยิง3คะแนนที่แหวกแนวแล้วก็แปลกใหม่มากๆเลยค่ะเรามาเข้าสู่เกมการแข่งขันเกมเศร้าๆเกมแรกเลยค่ะ LA Lakers เดินทางไปเยือน Atlanta Hawks ถือว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกนะคะจาก2ครั้งที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันในฤดูกาลปกติและก็เป็นอย่างที่เอดมินเอบอกเลยค่ะวันนี้นะคะทั้งทีมในเบรกแอนโทนีเดวิสค่ะเนื่องจากเป็นการแข่งขันแบบ2เกมติดให้แจ็คสันเฮลงแทนพอเริ่มเกมมาสิ่งที่แฟนๆเห็นชัดเจนเลยว่าพลังในการต่อสู้ของ LA Lakers มันน้อยลิบลีเหลือเกินโดยเฉพาะในยามที่ไม่มี AD แบบนี้การยิงวงนอกเนี่ยก็แย่มากๆในช่วงครึ่งแรกไม่นานเองนะคะก็ตกเป็นฝ่ายตามแล้วก็ค่อยๆตามห่างไปเรื่อยๆจบครึ่งแรกเนี่ยตามอยู่กว่า11แต้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังค่ะฮอคส์ออกตัวดีค่อยๆหนีห่างไปกว่า20แต้มแม้ว่าเรบอนเจมส์ออสซินลีฟหรือว่ารุยฮาชิมุระจะพยายามไล่ตามอย่างไรค่ะก็ไม่ไหวจริงๆฮอคส์เนี่ยสามารถรักษาการนำระดับ 10-15 แต้มได้ตลอดเลยแล้วก็เอาชนะไปได้138-122ฮอคส์ซื้อนำซีรีส์ฤดูกาลปกติ 1-0 โอ้โหเกมวันนี้เซ็งมากๆเลยค่ะแพ้2เกมติดแล้วคือ LA Lakers นะครับในช่วง4เกมหลังสุดถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตพวกเขาจะโดนทำแต้มทะลุ130แต้มทั้งนั้นเลยนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นชัดเจนนะครับว่าพวกเขาเนี่ยมีปัญหาในการเล่นเกมรับโดยเฉพาะในเกมวันนี้ยามที่ไม่มีแอนโทนีเดวิสเนี่ยเหมือนเขาเอาเกมรับของทีมออกไปนั่งเบรกไปด้วยเลยตัวของ AD เนี่ยเหมือนมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณสะโพกนะครับแล้วก็บริเวณโคนขาหนีบวันนี้ทั้งทีมก็เลยให้เบรกไปก่อนและการที่พวกเขาเอาแจ็คสันเฮลงมาเป็นตัวจริงเนี่ยนะครับแฟนๆหลายต่อหลายคนที่เคยพูดว่าอยากจะให้เอาแจ็คสันเฮหรือว่าจะเป็นคริสเตียนวูดเนี่ยมายืนเป็นตำแหน่งเซนเตอร์แล้วก็ขยับแอนโทนีเดวิสเนี่ยไปยืนเป็นพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดเกมวันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดแล้วล่ะครับว่าทำไมทั้ง LA Lakers เขาถึงไม่ทำแบบนั้นเพราะว่าการเล่นเกมรับของทั้ง2คนเนี่ยไม่ไหวจริงๆนะครับตลอดทั้งเกมในวันนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเทรย์ยังบ้างเดชอนเต้เมอร์เรย์บ้างหรือว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยเดี๋ยวก็เข้าไปวางบอลซ้ายเดี๋ยวก็เข้าไปวางบอลขวาเดี๋ยวก็โฟลเตอร์ด้านหน้านะครับเรียกว่าทั้ง2คนเอาเกมรับไม่อยู่มาไปกว่านั้นการรีบาวด์ด้วยครับวันนี้เราจะเห็นทั้งซิดดี้เบย์นะครับรวมถึงคลินต์คาเพลล่าได้รีบาวด์เกมบุกครับ2คนนี้รีบาวด์เกมบุกรวมกันถึง9ครั้งในขณะที่ LA Lakers ทั้งทีมเนี่ยรีบาวด์เกมบุกได้แค่7ครั้งเท่านั้นเองนี่ก็เป็นปัญหาอีกจุดนึงตามปกติแล้วเนี่ยนะครับส่วนตัวแอดมินเนี่ยมักจะไม่ค่อยวิจารณ์การทำหน้าที่หัวหน้าโค้ชต่างๆแต่ในเกมวันนี้สิ่งที่อยากจะให้ดาร์วินแฮมเนี่ยก็ทำเหลือเกินนั่นคือใช้งานรุยฮาชิมุระให้มากกว่านี้ครับรวมไปถึงตัวของเจเรตแวนเดอร์บิลด้วยเจเรตแวนเดอร์บิลเนี่ยควรจะลงแทนทอรินสปรินซ์ด้วยซ้ำไปช่วงนี้ทอรินสปรินซ์เนี่ยผลงานไม่ดีเลยนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรกันขึ้นออสตินรีฟในเกมวันนี้น่าชื่นชมครับหลังจากในเกมที่ผ่านมาเนี่ยสอบตกเกมไม่ดีเลยครับยิงก็ไม่ดีทำอะไรก็ไม่ดีวันนี้มาครับวันนี้ทำไปถึง28แต้มนะครับกับอีก6แอสซิสต์หมดจะเป็นการยิงการข้ามวันนี้ถือออสตินรีฟเนี่ยแก้ไขจากในเกมที่ผ่านมาได้อย่างดีมากๆเลยแต่สิ่งที่ทั้งทีมแล้วก็แฟนๆต้องการจากออสตินรีฟก็คือผลงานแบบในเกมวันนี้นะครับไม่ใช่ผลงานแบบในเกมก่อนหน้านี้ผลงานเกมวันนี้จะต้องสม่ำเสมอจะต้องเป็นแบบนี้ต่อเนื่องไม่อย่างนั้น LA Lakers ก็ฟื้นยากในขณะที่ตัวของเลบรอนเจมส์ครับวันนี้พยายามทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วจริงๆครับ20แต้ม9รีบาวด์8แอสซิสต์พยายามทั้งช่วยเล่นเกมรับนะครับพยายามทุกอย่างเห็นแล้วเหนื่อยแทนในขณะที่ดีแอนเจโลรัสเซลนะครับจากที่ฟอร์มแรงๆก่อนหน้านี้วันนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหฟอร์มแผ่วหน้าดูเลยได้มาเจอกับเดชอนเต้เมเร่นะครับนักกีฬาที่ตัวของเขาเนี่ยก็รู้ดีว่าเป็นกระแสข่าวซึ่งกันและกันดีแฟนๆในสนามวันนี้เนี่ยบางช่วงเนี่ยนะครับตะโกนเลยว่าบอกว่าไม่ต้องการเอาดีโลมาอยู่ที่นี่นะไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกระทบกระเทือนจิตใจหรือเปล่านะครับวันนี้ดีโลฟอร์มไม่ดีเลยติดๆขัดๆตลอดทั้งเกมเลยนะครับสำหรับดีแอนเจโลรัสเซลในช่วงครึ่งแรกเนี่ยเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่า LA Lakers เนี่ยยิง3คะแนนลงไปเพียงแค่2ลูกเท่านั้นเองจากการพยายามกว่า13ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ประมาณ 15.4% แม้ว่าในช่วงครึ่งหลังนะครับพยายามไล่สุดใจยังไงก็ไล่ไม่ทันจริงๆครับวันนี้มีปัญหาทั้งเกมรับการยิงวงนอกครึ่งหลังทำได้ดีขึ้นก็ตามแต่ว่าก็สายเกินไปครับสำหรับ Lakers วันนี้ขอถอนหายใจอีกทีนึงค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดก็ตามนะคะมิเน่แต่ว่าพลังในการต่อสู้ของทุกคนในทีมเท่าที่ทุนเห็นเนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่พวกเราเนี่ยคาดหวังเอาไว้เลยค่ะถึงแม้ว่าจะไม่มี AD แล้วก็ในฤดูกาลนี้ค่ะพวกเขาเนี่ยไม่มี AD ทั้งหมด3เกมเท่านั้นเองไม่น่าเชื่อเลยนะฤดูกาลที่ AD มาได้ดีมากๆขาดเพียงแค่3เกมและ3เกมนั้นแพ้เรียบค่ะแล้วอย่างนี้เกมน่าจะไหวเหรอคะเนี่ยต้องเดินทางไปเยือน Boston Celtics นะคะเช้าวันศุกร์ค่ะ 7:30 นในส่วนของ Atlanta Hawks ค่ะมิเน่เป็นยังไงบ้างคะจริงๆแล้วสำหรับ Atlanta Hawks ในฤดูกาลนี้นะครับถือว่าเป็นฤดูกาลที่ค่อนข้างน่าผิดหวังสำหรับพวกเขาทางบ้านเขาเนี่ยจะเรียกว่า Underachieved Season นะครับเป็นซีซั่นที่แบบโอ้โหต่ำกว่าความมาตรต่ำกว่ามาตรฐานของตัวเองอ่ะพูดอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแสดงให้เห็นชัดเจนว่าทีมของพวกเขาต้องการการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงต่างๆซึ่งกระแสข่าวการเทรดอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับเดชอนเต้
Array ในเกมวันนี้จะว่าเป็นแบบเหมือนเป็น audition ของ LA Lakers หรือเปล่าก็ว่าได้นะเพราะวันนี้ตัวของ DeJounte Murray เนี่ยก็ทำได้ดีนะครับเขาทำไป10แต้มในช่วงควอเตอร์ที่4นะครับจาก24แต้มที่ตัวเองทำได้เป็นช่วงจังหวะที่ทีมต้องการแต้มเหลือเกินเราจะเห็นเขานะครับป่วนทั้งสนามเลยครับหมดจะเป็นการยิง3การข้ามวงในการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนทำแต้มการเล่นเกมรับครับบอกแล้วเหมือนเป็น audition จริงๆเล่นรวมกับเทรยังนะครับในเกมวันนี้เทรยังก็ถือว่าทำได้ดีครับทำไปถึง25แต้ม13แอสซิสต์นะครับยิง3คะแนนลงไป6ลูกในช่วง3เกมหลังสุดเนี่ยเทรยังมีผลงานดีนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 28-29 แต้มต่อเกมนะครับแล้วก็มีการแอสซิสต์อยู่ที่ 11-12 ครั้งตลอดเลยถ้าเกิดเทรยังยังคงเล่นได้เป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยแล้วทีมมีการปรับเปลี่ยนนะครับสร้างทีมกันต่อไปครับเชื่อว่าแอตแลนต้าฮอคส์น่าจะยังพอกลับมาได้นะก่อนหน้านี้เคยเข้าสู่นัดชิงสายมาแล้วเขาก็ทำได้บอกดานบอกดานอวิชนะครับเซดีกเบย์ครับพรินซ์คาเพล่าวันนี้ช่วยกันได้ดีมากๆนะครับเจเรนจอนสันก็ยังคงทำหน้าที่ของตัวเองในฤดูกาลนี้ได้ดีต่อเนื่องแต่ที่สำคัญวันนี้พวกเขาได้เดียงเรย์ฮันเตอร์นะครับกลับมาลงสนามทำการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เบรกไปกว่า19เกมนะครับไม่ได้ลงมาตั้งแต่ในช่วง20ธันวาคมที่ผ่านมาวันนี้ลงในฐานะตัวสำรองนะครับเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากการบาดเจ็บที่บริเวณเข่าก็ทำไป6แต้มนะครับแล้วก็ลงสนามอยู่ที่ประมาณ 15-16 นาทีก็ถือว่าเป็นวันนี้เนี่ยเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมอีกเกมนึงนะครับสำหรับ Atlanta Hawks ครับอย่างที่มินเอบอกเลยจริงๆค่ะออดิชั่นวันนี้เดี๋ยวเรามารอดูกันนะว่าจะมีการสลับสับเปลี่ยนตัวกันไหมสำหรับ LA Lakers กับ Atlanta Hawks ค่ะเราไปต่อที่คู่มันอีกคู่นึงเลยค่ะ Boston Celtics รับการมาเยือนของ Indiana Pacers เป็นการเจอกันครั้งที่5แล้วนะคะครั้งสุดท้ายของทั้งคู่ในฤดูกาลนี้วันนี้ Pacers เนี่ยได้ Tyrese Haliburton กลับมาลงสนามทำการแข่งขันเริ่มเกมมาค่ะ Celtics นะคะแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในบ้านจริงๆตัวหลักของพวกเขาทุกคนเนี่ยทำได้ดีพวกเขาสามารถขึ้นนำได้แล้วก็ค่อยหนีห่างไปเรื่อยๆเลยจบครึ่งแรกเนี่ยนำห่างอยู่กว่า15แต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังแฟนๆก็คิดว่าเกมนี้น่าจะจืดแล้วแต่ว่าไม่ใช่แบบนั้นค่ะเพเซอร์เนี่ยพยายามไล่ตามอย่างเต็มที่แล้วก็สามารถขึ้นนำได้แล้วก็กลับมามีเกมที่สูสีอีกครั้งนึงค่ะไม่ว่าเซลติกส์เนี่ยจะพยายามหนีห่างอย่างไรนะคะเพเซอร์เนี่ยก็เกาะไม่ยอมห่างเลยค่ะก่อนที่เซลติกส์จะมาได้เกมรับชั้นยอดของเดริกไวท์และก็เจสันเชชัมนะคะในช่วงท้ายเกมทำให้เซลติกส์วันนี้เอาชนะไปได้129-124ปิดซีรีส์ฤดูกาลปกติเซลติกชนะไป3-2ค่ะโอ้โหเสียดายแทนเพเซอร์จริงๆนะคะมิเดอีกนิดเดียวเองค่ะแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นกับไทริสแฮร์ริเบิร์ตันคะคือจริงๆก่อนเกมการแข่งขันในวันนี้นะครับตามรายงานสภาพร่างกายของนักกีฬาเนี่ยตัวของไทริสแฮร์ริเบิร์ตันเนี่ยไม่มีจำนวนนาทีในการลงสนามจำกัดนะครับคือเขาสามารถเล่นได้เต็มเกมเลยแต่สาเหตุที่ทำให้ตัวของเขาเนี่ยต้องออกจากเกมการแข่งขันไปนะครับในช่วงกลางควอเตอร์ที่3แล้วก็ไม่กลับมาเลยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าทั้งทีมเนี่ยยังคงเฝ้าระวังอาการบาดเจ็บของตัวเขาที่มีการบาดเจ็บที่บริเวณกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังซ้ายเนี่ยนะครับก่อนเปิดฤดูกาลนี้เนี่ยทุกคนทราบกันดีว่าทาง NBA เนี่ยมีข้อตกลงผลประโยชน์ร่วมกันนะครับหรือว่าที่เรียกว่า CBAบอกว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยนักกีฬาที่จะมีสิทธิ์พิจารณารับรางวัลส่วนตัวยอดเยี่ยมต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น MVP เกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีรวมไปถึงการติด All NBA ทีมด้วยเนี่ยจะต้องลงสนามอย่างน้อย65เกมนี่ถือว่ามีผลมากๆเลยนะครับแต่ก็เป็นกฎที่ทางนักกีฬาที่มีอาการบาดเจ็บจริงๆแบบไทริสแฮร์ริเบิร์ตันแบบนี้เนี่ยเขาค่อนข้างเสง่เพราะว่าเพื่อนๆลองดูนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของไทริสแฮร์ริเบิร์ตันเนี่ยเขาพลาดการลงสนามมาแล้ว13เกมจากอาการบาดเจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละครับรวมเกมที่ลงสนามไม่ถึง20นาทีด้วยเนี่ยก็จะนับเป็น14เกมเพราะว่าทาง NBA บอกว่าอยู่ดีจะมาลงแป๊บนึงเนี่ยแล้วก็จะนับเป็น1เกมแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับจะต้องลงอย่างน้อย20นาทีไม่อย่างนั้นจะไม่นับเกมให้ก็จะเท่ากับว่าตัวของไทริสแฮร์ริเบิร์ตันเนี่ยพลาดการลงสนาม14เกมในฤดูกาลที่เหลืออยู่หมายความว่าตัวของเขาจะพลาดการลงสนามได้อีกไม่เกิน4เกมเท่านั้นเองรวมเกมวันนี้ด้วยยากเลยนะค่อนข้างลำบากมากครับจึงอาจจะเป็นสาเหตุว่าทำไมในเกมวันนี้เนี่ยพอตัวของเขาลงเกิน20นาทีปุ๊บเนี่ยทางทีมก็เอาออกไปเบรกเลยมันมีผลมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะไทริสแฮร์ริเบิร์ตันที่เพิ่งต่อสัญญาระดับ max contract นะครับถ้าเกิดตัวของเขาสามารถติด all NBA ได้เนี่ยสัญญาระดับ max ของตัวเขาเนี่ยจะกระโดดไปเป็น superแม็กซ์นะครับผลต่างเนี่ยระดับ40ล้านเหรียญ40ล้านเหรียญนี่มหาศาลมากๆนะครับถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นเงินไทยคิดง่ายๆเอาแค่30ไม่ต้องคูณ35 1,200 ล้านบาททำให้ตัวของเขาเนี่ยนะครับอาจจะเป็นอีกเหตุผลนึงที่ว่าวันนี้เนี่ยก็เลยต้องตัดสินใจลงสนามถ้าเกิดเป็นปกติจริงๆทั้งทีมก็น่าจะเบรกยาวให้ไทริสเนี่ยหายแบบขาดสนิทเลยแล้วค่อยกลับมาแต่ด้วยเหตุผลแบบนี้ครับไม่มีทางเลือกจริงๆแต่วันนี้เขาก็เต็มที่นะครับวันนี้ทำไป13แต้ม10แอสซิสต์เป็นดับเบิลดับเบิลถ้าเกิดลงเต็มๆเนี่ยเพเซอร์สู้ได้ดีกว่านี้แน่นอนคนที่เหลืออื่นๆครับก็พยายามเต็มที่ครับอย่างแอรอนนีสมิธเนี่ยวันนี้ก็26แต้มพาสคาลเซียครับอีก23แต้มทัพสำรองทุกคนรู้ดีนะครับว่าเพเซอร์เนี่ยถือว่าเป็นทัพสำรองที่มีแต้มมากที่สุดของลีกนี่ขนาดวันนี้พวกเขาขาดเบเนดิกต์แมทริ
ินนะครับที่มีอาการบาดเจ็บที่บริเวณนิ้วโป้งเท้าขวาไม่อย่างนั้นทัพสำรองของเพเซอร์สดีกว่านี้อีกโหสู้ได้แค่นี้ก็สุดยอดมากๆเลยค่ะเพราะว่าเซลติกส์ในบ้านนี่แข็งแกร่งเหลือเกินแข็งแกร่งขนาดไหนไหนมีได้เล่าให้ฟังเลยค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเซลติกส์เนี่ยชนะในบ้าน20เกมรวดเลยนะครับโหดมากอ่ะเพิ่งมาหลุดแพ้2เกมติดในบ้านของตัวเองก่อนหน้านี้แป๊บเดียวเท่านั้นเองแต่ในเกมวันนี้ครับก็เป็นอีกเกมนึงที่พวกเขาแสดงความแข็งแกร่งให้พวกเราได้เห็นในฤดูกาลนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ตามเซลติกส์มาโดยตลอดเนี่ยมักจะเห็นว่าทีมของพวกเขาเนี่ยชนะทีมตรงข้ามด้วยการเล่นเกมบุกที่มหาโหดมากๆเลยเกมบุกของเซลติกส์เนี่ยในภาพรวมถือว่าเป็นอันดับ2ของลีกนะครับเป็นรองเพียงแค่เพเซอร์สเพียงทีมเดียววันนี้ก็เจอกับเพเซอร์สด้วยแต่การยิง3คะแนนของพวกเขาเนี่ยแหละครับในฤดูกาลนี้เนี่ยคืออันดับ1ของลีกเลยนะครับเฉลี่ยเกมนึงเนี่ยยิง3คะแนนลงเฉลี่ย 16.2 ลูกต่อเกมมากที่สุดแล้วนะครับพยายามยิง3คะแนนต่อเกมเนี่ยก็ระดับ47ครั้งนี่ก็มากที่สุดของลีกเช่นเดียวกันเราจึงเห็นว่าโอ้โหพลังในการเล่นเกมบุกการโกยแต้มของเซลติกน่ากลัวเหลือเกินหลายต่อหลายครั้งนี่อัดทีมตรงข้ามยับเลยนะครับแต่ในเกมวันนี้เป็นตัวอย่าง1เกมครับที่พวกเราได้เห็นว่าพวกเขาก็เล่นเกมรับดีเหมือนกันโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมนะครับเจสันเทททัมวันนี้เนี่ยต้องให้เครดิตมากๆเลยนอกจากจะทำไป30แต้ม7รีบาวด์กับ7แอสซิสต์แล้วนะครับในช่วง30วินาทีสุดท้ายถ้าเกิดใครชมอยู่เนี่ยจะเห็นเลยว่าเจสันเททัมเนี่ยบล็อกสำคัญถึง2ลูกติดครับมีผลกับทีมเหลือเกินและด้วยการทำระดับ30แต้มในวันนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งที่18ของตัวเขาในฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นอันดับ6ร่วมนะครับในฤดูกาลเทียบเท่ากับเจเรนบรันซันของนิวยอร์กนิกส์ที่สามารถทำได้และคนอื่นๆในทีมก็ไม่ธรรมดานะครับอย่างเจเรนบราวันนี้25แต้มคริสแตปปอร์ซิงกิสกลับมาจากการบาดเจ็บเบรกไป2เกมครับวันนี้24แต้มจรูฮอยเดย์เดอริกไวท์อีกคนละ17แต้มนี่ถือว่าเป็นครั้งที่3ในฤดูกาลนะครับที่ตัวหลักทั้ง5คนแบบนี้เนี่ยสามารถทำคนละอย่างน้อย17แต้มได้พอปอซิงกิสกลับมาปุ๊บเนี่ยมันทำให้การยิง3คะแนนวงนอกของเซลติกยิ่งน่ากลัวนะครับเพราะว่าทีมตรงข้ามเนี่ยนอกจากจะต้องพะวงปอซิงกิสในการโจมตีวงในการยิง3คะแนนแล้วเนี่ยคนอื่นๆของเซลติกสามารถทางออกมาได้หมดเลยครับแล้วก็ยิงกันได้ทุกคนเลยนี่คือความน่ากลัวเหลือเกินของเซลติกในฤดูกาลนี้โอ้โหพอฟังไอ้มินเน่พูดแล้วเครียดเลยค่ะเพราะว่าเกมหน้านะคะเพื่อนมันแน่นอนห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะคู่กัดคลาสสิกตลอดการของ NBA LA Lakers เจอกับ Boston Celtics วันศุกร์7โมงครึ่งแต่พอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยไหวไหมเลเกอร์ตูจะไหวไหมเนี่ย เราไปปิดท้ายกันที่ Golden State Warriors รับการมาเยือนของ Philadelphia 76ers เป็นการเจอกันครั้งแรกนะคะจาก2ครั้งที่ทั้งคู่ต้องเจอกันในฤดูกาลนี้ Warriors ค่ะวันนี้พวกเขาไม่มี Klay Thompson เนื่องจากไม่สบายทั้งทีมขยับเอา Pochemski ขึ้นมาเป็นตัวจริงแทนในขณะที่ Philadelphia 76ers ค่ะพวกเขาได้ Joel Embiid กลับมาลงสนามทำการแข่งขันแต่ก็ไม่มี Tyrese Maxey ที่ยังคงเจ็บข้อเท้าอยู่เริ่มเกมมา Sixers เลยถือว่าทำได้ดีและสู้ได้ดีมากๆถึงแม้ว่าผลงานของ Joel Embiid จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในขณะที่ Golden State Warriors พวกเขาได้ความแม่นของสเตฟานเคอร์รีรวมไปถึงแอนดรูวิกกินส์ค่ะและก็การลุยของโจนาธานคูมิงกาจบครึ่งแรกวอริเออร์ซนำอยู่2แต้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังค่ะซิกเซอร์ก็ยังคงปวดหัวกับความแม่นของสเตฟอยู่แล้วก็การเล่นที่ดีของแอนดรูวิกกินส์แล้วก็โจนาธานคูมิงกาวอริเออร์นำระดับ14แต้มเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะซิกเซอร์ก็พยายามไล่อย่างไรก็ตามก็ไล่ไม่ทันค่ะวันนี้เป็นโกลเด้นสเตทวอริเออร์ที่สามารถรักษาเกมในบ้านแล้วก็เอาชนะไปได้119-107ขึ้นนำซีรีส์ไป1-0เป็นยังไงบ้างคะเนี่ยแอดมินเอดูตูนเชื่อว่าแฟนๆเนี่ยเป็นห่วงอาการของโจเอล เอ็มบีดนะคะคือแฟนๆที่ไม่ได้ชมเกมสดๆเนี่ยนะครับอาจจะไม่ทราบนะครับว่าตัวของโจเอล เอ็มบีดเกิดอะไรขึ้นการบาดเจ็บของโจเอล เอ็มบีดในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วง4นาทีสุดท้ายของเกมนะครับตอนนั้นซิกเซอร์เนี่ยตามระดับ14แต้มหลายต่อหลายคนบอกว่าก็ไม่น่าใช้งานโจเอล เอ็มบีดเลยวันนี้เนี่ยตลอดทั้งเกมก็ดูเหมือนเจ็บๆวิ่งก็ไม่ค่อยออกกระโดดก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่พวกเขาก็พยายามต่อสู้จังหวะนั้นเนี่ยโดนปัดโดนเขี่ยนะครับแล้วก็มีการแย่งบอลกันไปมาในท้ายที่สุดโจนาธานคูมิงกาครับล้มมาทับบริเวณเข่าซ้ายที่ก็มีอาการบาดเจ็บอยู่แต่หลังจะจบเกมการแข่งขันตัวของนิกเนิร์สหัวหน้าโค้ชของพวกเขาเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในเกมวันนี้เนี่ยเป็นคนละกรณีนะครับที่ตัวของเขาเบรกการบาดเจ็บเข่าซ้ายก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนเป็นอาการเหมือนเข่าบวมแต่การบาดเจ็บครั้งนี้เนี่ยเป็นการโดนทับลงมานะครับตัวของโจนาธานคูมิงกาเนี่ยสูงระดับ2เมตรน้ำหนักนี่ก็กว่า100กิโลกรัมไม่ใช่เรื่องที่แบบเบาๆเลยนะครับสำหรับการบาดเจ็บครั้งนี้ตอนนี้เนี่ยทางทีมต้องรอการทำ MRI ก่อนนะครับถึงจะบอกความเสียหายจากการบาดเจ็บครั้งนี้ได้ก็หวังเหลือเกินนะครับว่าโจเอล เอ็มบีดเนี่ยจะไม่เป็นอะไรรุนแรงเพราะว่าถ้าเกิดเขาเป็นอะไรรุนแรงปุ๊บเนี่ยเท่ากับฤดูกาลนี้ของ Sixers เนี่ยไม่ต้องลุ้นอะไรใดๆทั้งสิ้นครับใช่ค่ะแฟนๆอย่างพวกเราก็รอลุ้นเหมือนกันนะคะมิเน่เพราะว่าโจเอล เอ็มบีดตอนนี้ค่ะเรื่องลงสนามทำการแข่งขันของเขาเนี่ยสำคัญมากๆเลยค่ะเขาจะต้องล
งอย่างน้อย65เกมหมายความว่าโจเอ็มบีดเนี่ยค่ะได้อีกเพียงแค่5เกมเท่านั้นเพื่อจะลุ้นเป็นผู้เล่นคนที่14ในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่ได้รับรางวัล MVP 2ฤดูกาลติดต่อกันค่ะไม่รู้จะไหวไหมเนี่ยจริงครับคือวันนี้อย่างที่บอกนะครับตลอดทั้งเกมเนี่ยเราก็เห็นความพยายามของตัวเขานะครับพยายามทำเกมของตัวเองแต่ก็รู้ดีครับว่านี่ไม่ใช่โจเอ็มบีดในสภาพที่เคยกดระดับ70แต้มปกติแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็มีการโยกยิงระยะกลางเดี๋ยวก็มีการอัดวงในเกมวันนี้เนี่ยโอ้โหขยกขยเอกตลอดทั้งเกมเลยนะครับแม้ว่าคนที่เหลืออยู่เนี่ยจะพยายามเต็มที่แล้วโทเบียสแฮร์ริสเนี่ยก็ก้าวขึ้นมาได้ดีมากๆนะครับวันนี้ทำไป26แต้มเราเห็นทั้งการยิง3ทั้งการยิงระยะกลางนะครับมีการโพสต์หมุนยิงวันนี้โทเบียสแฮร์ริสเนี่ยถือว่าเต็มที่มากๆเลยรวมกับแพทริกเบฟรีครับวันนี้เนี่ยก็ต่อสู้นะครับช่วยทั้งเล่นเกมรับครับพยายามเข้าไปวางบอลพยายามเข้าไปโจมตีวงในมีการตัดฟาวล์เล่นเกมรับกันนะครับคือเต็มที่มากๆเลยเนี่ยแล้วรวมไปถึงเฟอร์คานคอกมาสด้วยในฐานะตัวสำรองช่วงท้ายเกมเนี่ยช่วยยิง3คะแนนทำให้ซิกเซอร์เนี่ยไล่มาแบบมีความหวังแต่ในท้ายที่สุดก็ไม่ไหวจริงๆครับขาดทั้งโจเอลเอ็มบีที่เต็มสูบนะครับแล้วก็ไม่มีไทริสแม็กซี่แบบนี้การพ่ายแพ้วันนี้นะคะทำให้ซิกเซอร์เนี่ยแพ้4เกมติดต่อกันตอนนี้หล่นมาอยู่อันดับที่5แล้วค่ะแต่ว่าในขณะที่ Golden State Warriors ค่ะมีเดแพ้แบบปวดใจแฟนๆมา2เกมติดวันนี้เขาทำได้แล้วเขาสามารถคว้าชัยชนะไปได้เล่าให้เพื่อนฟังหน่อยค่ะเพื่อนรออยากฟังมากวันนี้เนี่ยยังไงก็ต้องยกเครดิตผลงานอันสุดยอดนะครับให้กับสเตฟานเคอรีวันนี้เจ้าตัวกดไปถึง37แต้ม8รีบาวด์กับ7แอสซิสต์ด้วยการยิงฟิลโกระดับ 70% ยิง3คะแนนลงไปอีก8ลูกด้วยการยิงฟิลโก3คะแนนระดับ 61% สุดยอดมากครับสมกับที่แฟนๆรอคอยใช่ครับคือกลายเป็นสเตฟานเคอรีที่พวกเราคุ้นเคยนะยิง3คะแนนรัวๆฟอร์มร้อนแรงเหมือนในช่วงต้นฤดูกาลบัดนี้เขากลับมาแล้วครับและเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่านี่เป็นเกมที่3ติดต่อกันแล้วนะครับที่ตัวของสเตฟเนี่ยสามารถยิง3คะแนนลงในเกมอย่างน้อย6ลูกได้ไม่ใช่ธรรมดานะครับการที่จะยิง3คะแนนลงอย่างน้อย6ลูกในเกมถึง3เกมติดแบบนี้ตอนนี้เนี่ยเขายิง3คะแนนลงไปทั้งหมด195ลูกแล้วนะครับเป็นอันดับ1ของลีกอันดับ2ของลีกตอนนี้คือลูก้าลูก้าเนี่ยห่างกันอีกโอ้โหเป็นยอดเลยนะครับ155ลูกห่างกันถึง40ลูกการยิงลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดยิงต่อเนื่องได้แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยว่ากันว่าสเตฟเนี่ยน่าจะยิงระดับ390ลูกดีไม่ดีแตะ400ลูกได้ก็น่าจะยังคงเป็นอันดับ1ของลีกต่อไปแหละครับการยิง3คะแนนของตัวเขาและก็ไม่ใช่แค่เซฟคนเดียวนะครับวันนี้เนี่ยโจนาธานคูมิงกาที่ขึ้นมายืนเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องวันนี้ก็ทำได้ดีมากๆเลยวันนี้ทำไป26แต้มนะครับเราเห็นทั้งการลุยเข้าไปยัดห่วงเราเห็นการโพสต์วงในการเก็บแต้มปลายแป้นโจนาธานคูมิงกาทำได้ดีมากๆเลยนี่ถือว่าเป็นเกมที่7ติดต่อกันแล้วนะครับที่เขาสามารถทำระดับอย่างน้อยได้20แต้มดีที่สุดในชีวิตมาไปกว่านั้นนี่ถือเป็นการทำระดับอย่างน้อย10แต้มได้เนี่ยเป็นเกมที่24ติดต่อกันนี่ก็ดีที่สุดในชีวิตการเล่น NBA เช่นเดียวกันครับไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในฤดูกาลนี้พอเขามีโอกาสนะครับสามารถก้าวขึ้นมาได้ถือว่าเป็นพลังที่สำคัญเหลือเกินของ Golden State Warrior ครับฤดูกาลนี้แฟนๆก็สังเกตเหมือนกันค่ะมินเน่ว่าคูมิก้าเนี่ยสามารถก้าวขึ้นมาช่วยสเตฟได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเป็นพลังหนุ่มที่ทีมเนี่ยไม่ควรปล่อยให้หลุดไปไหนโดยเด็ดขาดเลยค่ะและก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับต้องชื่นชมอีกคนนึงครับนั่นคือแอนดรูว์วิกกินส์ที่ตอนนี้ดูเหมือนความมั่นใจของตัวเขาเนี่ยค่อยๆกลับมาแต่ไม่รู้ว่าจะสายเกินไปหรือเปล่านะครับเพราะว่ากระแสข่าวการเทรดเนี่ยเต็มไปหมดเลยแต่วันนี้ตัวของแอนดรูว์วิกกินส์ทำไปถึง23แต้ม5รีบาวด์กับ4แอสซิสต์ด้วยการยิงฟิลโกระดับ 80% นะครับนี่คือแอนดรูว์วิกกินส์ที่เป็นแฟนต้องการแต่ต้องการตั้งแต่ช่วงเปิดฤดูกาลนะครับไม่ใช่เพิ่งมาต้องการในตอนนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดไม่มีการเทรดจริงๆแล้วแอนดรูว์วิกกินส์สามารถเล่นได้แบบนี้ต่อเนื่องจนจบฤดูกาลเชื่อว่า Golden State Warriors จะต้องดีกว่านี้ครับนี่ถือเป็นการทำระดับอย่างน้อย20แต้มเกมที่2ติดต่อกันนะครับ เป็นครั้งแรกของตัวเขาในฤดูกาลนี้หายากมากๆเลยแอนดรูว์วิกกินส์ในตอนนี้นะครับและก็ไม่ใช่แค่นั้นครับต้องชื่นชมรุกกี้อีกคนนึงครับนั่นคือแบรนดอนโพเชมสกี้ที่วันนี้ลงมาเป็นตัวจริงแทนเคลย์ทอมสันนะครับเป็นการปรับเปลี่ยนผู้เล่นตัวจริงครั้งที่16ของ Golden State Warriors ในฤดูกาลนี้วันนี้เขาทำไป11แต้มนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจและน่าชื่นชมตัวของโพเชมสกี้มากๆนั่นคือการเล่นเกมรับโดยเฉพาะการดักฟาวเกมบุกเนี่ยแหละครับการดักแท็กในเกมวันนี้รวมแล้วเนี่ยเป็น20ครั้งแล้วนะครับในฤดูกาลนี้เป็นอันดับ2ของลีกการที่จะมาดักแท็กได้เนี่ยนอกจากจะต้องเข้าใจจังหวะการเล่นของทีมตรงข้ามแล้วนะครับต้องอาศัยหัวใจด้วยกําลังจะพูดอยู่ว่าต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็ไม่กลัวจริงๆนะเพราะว่าจังหวะที่โดนอัดเข้ามาแต่ละทีเนี่ยนะครับนักกีฬาบาส NBA เนี่ยกล้ามเนื้อเป็นมัดเลยสะเทือนเลยค่ะเรียกว่ามาเป็นก้อนอ่ะถ้าเกิดไม่ระวังหรือว่าไม่ได้อ่านเกมไม่ขาดจริงๆเนี่ยเจ็บได้เลยนะครับแต่โพเชมสกี้เนี่ยไม่มีกลัวเลยคนที่เหลืออยู่ครับดาริโอซาริชหรือว่าจะเป็นอย่างเดรมอนกรีนในเกมวันนี้เนี่ยลงมาเป็นเซนเตอร์นะครับเล่นเป็นสมอลไลน์อัพ
แล้วก็ขยับเอาดาริโอแซริชไปเป็นสำรองอีกครั้งนึงเนี่ยทั้ง2คนช่วยกันแอสซิสต์ได้ดีมากๆนะครับเป็น2คนที่แอสซิสต์ให้กับทีมสร้างความไหลลื่นวันนี้วอริเออร์เนี่ยเราเห็นจังหวะการส่งสวยๆนะครับวันนี้แอสซิสต์กันระดับ30ครั้งเลยแต่ณเวลานี้เนี่ยเราจะเห็นว่าบทบาทในการเล่นของควอลูนี่ในฤดูกาลนี้เนี่ยค่อนข้างน้อยลงเพราะว่าผลงานของตัวเขาไม่ค่อยดีครับไม่เป็นอย่างที่ทั้งทีมแล้วก็แฟนๆคาดหวังเอาไว้ค่ะแล้วก็โกลเด้นสเตทวอริเออร์นะคะตอนนี้ค่ะแฟนๆเนี่ยก็ยิ่งเริ่มมีความหวังเข้าไปอีกค่ะมิเน่เพราะพวกเขาจะได้กำลังเสริมกลับมาช่วยเรานะคะทั้งโมเสสบูดี้ค่ะในช่วงที่ออกไปเป็นทีมเยือนแบบนี้รวมถึงคริสพอลตอนนี้เนี่ยก็มาซ้อมเบาๆแล้วแล้วก็สำหรับเกมหน้าค่ะพัก2วันนะคะก่อนที่จะไปเยือนเมมฟิสกริซลีย์ค่ะหากไม่ประมาทเนี่ยไม่น่าพลาดนะเกมหน้าพวกเขาน่าจะชนะได้ค่ะเช้าวันเสาร์8โมงและก็สำหรับคู่ที่เหลืออื่นในวันนี้นะคะนิวยอร์กนิกส์ยังคงยอดเยี่ยมรักษาเกมในบ้านเอาชนะยูทาห์แจ๊สไปได้ไม่ยาก118-103เสมอกันไปในซีรีส์ฤดูกาลปกติ1-1ดอนเต้ดิวิชันโซ่ทำไป33แต้มยิง3คะแนนลงไป9ลูกโดยที่ไม่มีเทิร์นโอเวอร์เลยจอร์จฮาร์ททริปเปิลดับเบิลครั้งแรกในชีวิตนิวยอร์กนิกส์ชนะ8เกมรวดเดือนมกราคมนี้ชนะ14แพ้แค่2เท่านั้นขึ้นมาเป็นอันดับ3ของฝั่งตะวันออกเรียบร้อยค่ะส่วนเจ้าแรปเตอร์สบุกมาเอาชนะชิคาโกบูลส์118-107ปิดซีรีส์ฤดูกาลปกติเสมอกันไป2-2แกรี่เทรนท์จูเนียร์กดไป24แต้มบรูซบราวน์อีก19แต้มมาแรงแซงในครึ่งหลังอ่ะในที่สุดวันนี้นะคะแฟนๆวอริเออร์จะก็สมใจสักทีในขณะที่แฟนๆเลเกอร์สค่ะก็ยังคงปวดใจถอนใจกันต่อไปนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะวันนี้ดูเกมมันแค่ไหนคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดกดไลค์สูงๆอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเมื่อไหร่จะชนะก็เขาอีกอ่ะ